ัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องคิดดีทีวีกันนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้องดีเจจะได้ทำกับข้าวในบ้านหลังใหม่เนาะใช่วันนี้จะทำเมนูอะไรครับไก่ทอดครับไก่ทอดแต่เราจะทอดยังไงเนี่ยนี่เมื่อวันก่อนเราไปซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาแม่มาก็ยังไม่เคยใช้เราก็ได้เตรียมไก่ชุบแป้งเอาไว้แล้วใช่อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็ดขนมปังที่ไก่มาดูให้ทั่วทั่วเดี๋ยวแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนี่ดูให้ทั่วทั่วอย่างนี้เอาไปใส่ในหม้อทอดโอเคชิ้นต่อไปโอเคเจก็คลุกไปเดี๋ยวเราจะคลุกให้หลายๆอันเลยนะคะนี่คือหน้าตาไก่ที่เราชุบแป้งเสร็จแล้วใช่แล้วก็ใส่เข้าไปโอเคมันจะมีหลายๆเมนูนะคะถ้าเป็นไก่นี่20-25นาทีอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสโอเคเริ่มแล้วเดี๋ยวจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้หม้อทอดกำลังทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวผ่านไป20นาทีเรามาดูกันเนาะโอเคตอนนี้ได้ที่แล้วโอ้ก็อีกด้านหนึ่งมันยังเป็นขาวๆอยู่เราจะลองทอดใหม่แล้วกันนี่คือเรากลับด้านแล้วนะคะกลับด้านที่ขาวๆขึ้นอีกด้านแล้วสัก10นาทีพอด้านนี้ใส่เข้าไปเลยโอเคไหม้ไหมกินมันก็ไม่ไหม้นะแต่หอมนะหอมนะแม่ว่าตักขึ้นมาใส่จานเลยโอ้โหน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยกรอบมากเลยใช่ไหมเนี่ยหอมมากเลยโอ้โหดูกรอบดูน่ากินแม้จะไหม้ไปนิดนึงก็ตามไก่ของเราหอมไหมดมดูดิหอมอ่ะหอมเหรออ่ะไหนลองชิมดูสิอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอร่อยไหมขมไหมเนี่ยอร่อยไม่มีขมถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับรอบนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกินไก่ก่อนละสิใช่อย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีด้วยนะคะ